นะวันอารอฟะคือวันที่9เราวูกุฟกันที่ทุ่งอารอฟะหลังตะวันคอยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวลาเย็นเราก็อยู่จนให้มันคาบเกี่ยวกับเวลาหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าก็ออกจากตรงนั้นมุ่งหน้าสู่มุสดาลิฟะโดยไปละหมาดยามะนะเรียกยามะตะคีดคือเอาเวลามักริบไปทำที่มุสดาลิฟะมินอัจลินนุสุกอันเนื่องมาจากการประกอบพิธีฮัจญ์นุสุกตรงนี้รวมเฉยๆนะไม่ต้องย่อไอ้นี่คือตามมัซฮับชาฟีบางคนเนี่ยไปทำรวมด้วยย่อด้วยรวมเฉยๆนะแต่ประเด็นใครจะทำตามนั้นก็มันขึ้นอยู่กับแซ่เข้าใจอย่างถ้าแซ่ก็บอกรวมด้วยย่อด้วย ก็ตามแซ่ไปแซ่รับผิดชอบอยากจะเป็นแซ่ดีนะให้มันรับไปไม่ต้องไปนั่งเถียงใช่เปล่าเราไปก็เข้าดันไปเถียงเขาเนี่ยมันเข้าท่าเข้าทางอะไรที่ไหนแซ่ก็จะว่าอย่างนั้นก็ว่าไปแล้วประเด็นก็คือไอ้แซ่เนี่ยอย่าไปว่าแซ่อื่นนี่โอ้โหอยู่กันละนัวไปหมดละเสียงโทรโข่งว่ากันอยู่ติดกันนะนะนั่งว่าอยู่อีฟากนึงเป็นปรำกั้นนะวะโอ้ยจวกใหญ่ไอ้ใครละหมาดเต็มน่ะมันใช้ไม่ได้มันเป็นอย่างเออมันเรามาทำฮัจญ์เรามาเรื่องงานฮัจญ์จะมาเถียงกันเรื่องละหมาดใช่หรือเปล่าใช่มันก็มันไม่ได้นึกว่าไอ้คนข้างๆปรำเนี่ยก็ดูหนังสือเล่มที่มันกำลังหยิบมาบรรยายแล้วก็ดูด้วยฟังมันด้วยว่ามันอันนะมั่วหรือเปล่าโอ้โหแซ่มันลุยถั่วเลยคือไปอยู่รวมๆกันงั้นมันก็ต้องเข้าใจว่ามันมีคนรู้เนี่ยเขาฟังอยู่นะเราก็จะเด็ดเผาๆลงบ้างแต่ด้วยนี่เหมือนกับว่าโอ้โหไม่ได้มีใครเลยในทั้งอารอฟอห์เนี่ยมีอยู่กรุ๊ปเดียวอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงเขาได้ยินกันหมดนะดังนั้น